ครับหลังจากที่ผมได้เข้ามานะครับครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าสนามเนี่ยมีสถานีเนี่ยค่อนข้างที่จะครบแต่ก็ยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่จนกระทั่งเข้ามาได้อบรมกับอาจารย์นะครับทฤษฎีเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆนะครับที่ผมเนี่ยได้รับมาก็อย่างเช่นเรื่องของการจับพวงมาลัยให้มันดีมากขึ้นนะครับเรื่องของการเหยียบคันเร่งพอเราเรียนในเรื่องทฤษฎีนะครับค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ได้ลงไปขับในสนาม 4x4 ตอนนี้แหละครับคือความตื่นเต้นขึ้นมานะครับก็มีโอกาสครับได้ขับในเส้นทางออฟโรดบ้างแต่ครั้งนี้ก็คืออาจจะเป็นครั้งแรกของรอบปีนะครับที่ได้มาขับสนามนี้รถที่ผมใช้นะครับเป็น Next Gen Ranger Wildtrak ตัวใหม่นะครับ 4x4 ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็คันนี้ก็เพิ่งจะได้จับมาไม่นานเองระบบต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เลยก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ภาคสนามเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญมากครับแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเหยียบกรอคันเร่งแล้วก็ใช้สองเท้าอันนี้ต้องบอกครับว่าใช้เต็มๆในสนามเนี่ยครั้งแรกในเรื่องของใช้เท้าซ้ายเบรกแล้วก็เท้าขวาเนี่ยกรอคันเร่งการใช้ระบบต่างๆของรถเนี่ยก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันขับง่ายมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้กับ Spirit 4x4 นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากครับว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งนี้คุ้มค่าครับเพราะว่าเราได้ใช้ไปตลอดชีวิตแน่นอน